ดีครับสวัสดีครับฝากห้องผู้มีพระบาทกล้าปกครองข้าพระพุทธเจ้านางกรยุทธเจริญเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพระพุทธเจ้าค่ะด้วยกล้าวด้วยสมองขอดีครับลงต่อหลังขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังอาคารรัฐสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครแล้วนะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภานางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะทรงรับการถวายมาลัยข้อพระกรที่บริเวณลานสะพานปลาอานนท์ค่ะสำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาถือเป็นพิธีการที่สำคัญของประเทศไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสมือนเป็นการประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่าจะมีคณะบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารปกครองประเทศโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระประมุขของประเทศจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานและมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจะเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาแต่โบราณนะคะโดยสิ่งสำคัญในการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดประชุมสภานั้นคือพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่สมาชิกรัฐสภาซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนจะต้องน้อมใส่เกล้าและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะสำหรับพิธีในวันนี้ถือเป็นงานรัฐพิธีนะคะสำหรับความหมายของรัฐพิธีนั้นก็หมายถึงงานหรือว่าพิธีที่รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการโดยพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานก็ได้ค่ะสำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานั้นนะคะเริ่มขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะสำหรับพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งล่าสุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะก็ได้มีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2562ค่ะโดยทรงเปิดประชุมรัฐสภาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศค่ะThank you.
ภายในห้องโถงพิธีแห่งนี้นะคะก็มีบรรดาผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองประธานกรรมการการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคต่างๆที่ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งรวมทั้งทูตานุทูตและบุคคลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะและมีส่วนร่วมในพิธีสำคัญวันนี้ได้รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะเมื่อพูดถึงรัฐสภานะครับถือว่าเป็นสถาบันนิติบัญญัติระดับชาติของประเทศไทยเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยครับโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้มีการกำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งเป็นการปกครองโดยใช้ระบบ2สภาโดยทั้ง2สภาครับจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันแล้วแต่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งครับสำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะคะได้เริ่มขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยพบว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งสภากรรมการองคมนตรีขึ้นและเปิดประชุมครั้งแรกค่ะในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2470ซึ่งพระองค์ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดประชุมด้วยพระองค์เองแต่ได้พระราชทานพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าพระยามหิธรเสนาบดีราชเลขาธิการอัญเชิญไปอ่านเปิดประชุมค่ะต่อมาก็ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2475ณพระที่นั่งอนันตสมาคมก็ได้อาศัยประเพณีที่ถือปฏิบัติมาใช้เปิดประชุมสภาค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าพระยามหิธรเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรอัญเชิญไปอ่านเปิดการประชุมค่ะจากนั้นบัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่า
ท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติเพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดหากทุกท่านจะได้สำนึกหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้ค่ะกระบวนการภายหลังจากรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกโดยวาระสำคัญก็คือการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภานะคะเมื่อมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา115ได้กำหนดว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้นะคะข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเมื่อปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกแล้วถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ซึ่งในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นจะต้องมีประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจึงต้องประชุมกันเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภารวมทั้งเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานวุฒิสภาเพื่อช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่และอำนาจของประธานสภาหรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
พูดถึงรัฐสภาไทยครับในฐานะตัวแทนของประชาชนมีอำนาจหน้าที่ต่างๆประกอบไปด้วยการเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายครับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการอนุมัติพระราชกำหนดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับนอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินการรับทราบคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายทั่วไปการตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำกิจการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาเรื่องใดที่อยู่ในอำนาจของรัฐสภานะครับนอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติการให้ความเห็นชอบตั้งแต่บุคคลแต่งตั้งบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีการให้ความเห็นในการประกาศสงครามการให้ความเห็นชอบในหนังสือสำคัญครับรวมไปถึงการทำหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาเพื่อที่จะส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงครับสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในครั้งนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่26นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะทำการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อที่จะทำการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปครับซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นไปตามบทเฉพาะการในระหว่าง5ปีแรกนับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา272ค่ะซึ่งได้กำหนดให้การให้ความเห็นชอบของบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา159เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา159วรรคหนึ่งให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและมีมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรคสามก็ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาค่ะ